It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ A Cup of Culture ดิฉันณพึ่งศิริกรสุภบุญญานนท์นะคะผมสุรัตน์โพธิประสานบอนครับค่ะเราสองคนก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของประเด็นสำคัญค่ะที่ถือโอกาสเล่าให้ฟังใน EP สูตรนี้ก่อนเป็นการแนะนำกันก่อนเนาะใช่ค่ะอยากให้คุณบอลนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ารายการของเราเกี่ยวกับอะไรรายการของเราเนี่ยนะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่อยากจะชวนผู้ฟังมาพูดคุยในบรรยากาศสบายๆนะในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรดีๆในหน่วยงานของเราครับค่ะแล้วจริงๆเราไม่ได้มีกันแค่2คนด้วยซ้ำใช่ไหมคะใช่เราเป็นแค่ตัวแทนใช่ทีมงานเรามีหลายคนเลยครับนะครับซึ่งก็ทุกๆคนก็สนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นงานที่เราเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานที่เราต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าไหนๆเราและทีมงานต้องศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อมูลด้านแบบนี้ก็แทนที่เราจะเก็บไว้เราก็เอามาแชร์กันดีกว่าไหมผ่านพอดแคสต์แบบนี้ครับค่ะและหลายๆครั้งอะค่ะเราก็พบว่าบางอย่างเนี่ยมันดูซับซ้อนมากใช้เวลาแล้วเราก็คิดว่าเออมันจะดีไหมถ้าเราศึกษาเสร็จแล้วเราก็ย่อยให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราก็เอามาแบ่งปันแบบนี้ใช่เครื่องมือหลายๆอย่างต้องบอกว่าคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้เลยในองค์กรได้เลยเนาะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นบทเรียนต่างๆซึ่งเรามาพูดคุยกันมีทั้งบทเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็บทเรียนที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วสามารถเอาไปใช้ไปปรับใช้ในองค์กรได้ครับงานของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานที่ดูเกี่ยวกับคนทั้งหมดไหมคะซึ่งมันก็จะมีหลายมิติมากใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นที่เราหยิบขึ้นมาก็คือเรื่อง culture ทำไมต้องเป็นชิ้นนี้องค์กรเนี่ยเหมือนมนุษย์แหละมันมีสมองด้านซ้ายสมองด้านขวาเนาะนะครับสมองด้านซ้ายขององค์กรก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของแผนงานแผนธุรกิจตัวชี้วัดกระบวนการทำงานพวกนี้เป็นต้นนะส่วนสมองด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องด้านคนละคนวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของ engagement ในองค์กรสองด้านนี่สำคัญทั้งคู่เลยนะครับยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคนสนใจด้านซ้ายเยอะดูจากหนังสือก็ได้นะครับถ้าเราอ่านหนังสือสมัยก่อนที่เกี่ยวเรื่องการบริหารธุรกิจเนี่ยบริหารองค์กรเนี่ยนะก็จะพูดด้านซ้ายเยอะมากเลยนะครับหรืออ่านหนังสือที่ผู้บริหารหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในฐานะของCEO เก่งๆของโลกทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับ Best seller ทั้งหลายพูดถึงด้านซ้ายกันสิเครื่องมือต่างๆแต่ว่าหรือเป็นพวก how to ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัก10ปีมันเนี้ยมันเหมือนมันกลับด้านละนะครับ Best seller เปลี่ยนไปหนังสือที่เขียนโดยพวก founder พวกองค์กรล้ำๆทั้งหลายแหละพวกเนี้ยกลับกลายไปว่าให้ความสำคัญกับด้านขวามากขึ้นเอาง่ายๆเลยนะผมชอบอ่านหนังสือพวก e-book Kindle อย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรเสิร์ชได้นี่พอเรามันเสิร์ชได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปก็ลองเล่นๆดูนะผมลองเสิร์ชคำว่า strategy คำว่า culture นะหนังสือยุคเก่าเจอคำว่า strategy เยอะกว่า culture ยุคใหม่ culture เยอะกว่า strategy นี่เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ามันเริ่มกลับข้างละอันนี้ถึงขั้นอยู่ถึงยุคเปลี่ยนผ่านเลยนะคุณบอลใช่เพราะว่าตอนนี้ก็20ปลายๆแล้วปลายมากมันก็เลยรู้สึกว่าคนเริ่มให้ความสำคัญด้านนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยเรื่อง culture นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในด้านนี้แล้วคุณบอลคิดว่าอะไรที่ทำให้เทรนด์น่ะมันกลับด้านกันอ๋อมันไหลมาทางด้านนี้ใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันวางแผนกันได้นานๆหรือการวางแผนระบบงาน business model อะไรต่างๆพวกนี้มันวางแผนทีมันใช้ได้เป็นหลายๆปีเลยก็มีนะครับแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นละในโลกที่เกิด disruption เกิดขึ้นหรือที่เขาใช้ว่าเป็น VUCA world แบบนี้นะครับที่อนาคตมันเบลอๆมันเดาทิศเดาทางไม่ค่อยถูกงั้นการวางกลยุทธ์ไกลๆเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ละองค์กรที่ประสบความสำเร็จยุคใหม่ๆเขาเลยใช้วิธีการเป็นเน้นเรื่องคนแทนนะครับแล้วเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆในการที่ทำเรื่องคนก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงขึ้นมานั่นเองเพื่อให้คนมีความพร้อมมีภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้ปรับตัวได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเวลาทำพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยเรียกปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาตินะเวลาทำก็ต้องทำแบบตั้งใจ
เพราะว่าถ้าคุณปล่อยไปธรรมชาติวัฒนธรรมองค์กรมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีง่ายคือว่าถ้าสมมติว่าไหนๆมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเรามาตั้งใจทำในแบบที่เขาอยากให้มันเป็นตั้งแต่แรกเลยดีไหมตรงนี้ครับเป็นคีย์สำคัญเลยค่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจอยากให้เป็นแบบไหนแล้วก็เริ่มต้นทำอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นใช่ดีกว่าที่อยู่ดีๆให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องการอืมใช่ใช่ใช่ถ้าพูดให้ชัดนะคล้ายๆแบบนี้คือว่าองค์กรพวกเนี้ยพวกผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาจะมีแพชชั่นค่อนข้างมากงั้นเวลาเขาทำงานเขาจะจริงๆพวกนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเงินเรื่องของมากนะเขาเน้นว่าเขาอยากทำในสิ่งที่เขาอยากทำมากกว่าบางคนถึงขนาดเรียนหนังสือยังไม่จบเลยซ้ำไปก็ออกมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็วิธีการที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการชวนคนที่คล้ายๆกันคิดแบบเดียวกันมาทำงานด้วยกันในช่วงแรกแต่พอองค์กรมันสเกลมากๆมีคนเยอะมากขึ้นปุ๊บเนี่ยใช้วิธีแบบชวนคนแบบนี้มันไม่ใช่แล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องการคนแบบไหนก็ตั้งใจเลยในการเลือกคนที่แบบที่ต้องการแล้วก็มากำหนดด้วยกันว่าอะไรจะเป็นหลักการหลักคิดหรือเป็นพื้นฐานของความเชื่อดีในการที่จะทำงานร่วมกันนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็คือที่มาใช่ว่าทำไมเราถึงหยิบชิ้น culture ขึ้นมาใช่ culture มันเลยเป็นส่วนที่ถูกไฮไลท์ขึ้นในปัจจุบันมากๆค่ะทีนี้มาที่ชื่อรายการA Cup of Culture เราต้องเล่าที่มาให้คุณผู้ฟังนิดนึงค่ะง่ายๆเลยกาแฟนะครับพวกเราก็ชอบดื่มกาแฟกันใช่ไหมครับผมชอบกินอเมริกาโน่ชอบกินเอสเปรสโซ่แบบแรงๆหน่อยคุณน้ำผึ้งเหรอครับชอบแบบละมุนนิดนึงอะค่ะต้องเป็นแบบคาปูชิโน่อ๋อโอเคนะแล้วทีมเราก็มีรสนิยมกาแฟหลากหลายกันไปใช่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเราก็เลยคิดว่าเออเราก็ถูกจริตกับเรื่องกาแฟอยู่แล้วใช่ซึ่งในแต่ละตอนที่เราจะพูดคุยกันมันก็จะหนักเบาแตกต่างกันไปใช่ตามความเข้มข้นมีเบาๆแบบใส่นมเยอะบ้างหรือกาแฟล้วนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่สำคัญนะผมไปเสิร์ชใน Google มาเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของการดื่มกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กหน่อยก็อาจจะประมาณ20นาทีโอเคนะอันนี้ตอนเสิร์ชก็ไม่ได้บอกตัวใหญ่ตัวเล็กนะแต่ว่าก็บอกค่าเฉลี่ยแล้วกันนะอยู่ประมาณ 10-15 นาทีก็เลยคิดว่ารายการเราก็ใช้เวลาประมาณนี้ก็น่าจะดีนะ 10-15 นาทีนะแต่ค่าเฉลี่ยนี้นี่เป็นค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะไม่ใช่แบบไทยนะฮะไทยผมเชื่อจะยาวกว่านี้หน่อยแบบไทยน่าจะทั้งวันอาจจะทั้งวันหรือครึ่งวันเลยนะครับน้ำแข็งละลายอะไรละลายนั่งไปดื่มกาแฟไปทำงานไปคุยงานไปอีกต้นก็ใช้เวลานานกว่าแล้วเราจะมาจิบกาแฟกันบ่อยแค่ไหนดีครับคุณบอลโอ้ถ้าปกติแล้วเราก็จิบกันทุกวันอยู่แล้วครับแต่เราจิบทุกวันคุยกันทุกวันแบบนี้ไม่ไหวนะใช่งั้นเอาแบบทำได้จริงดีกว่าไหมเราชวนคุณผู้ฟังมาจิบกาแฟสักสัปดาห์ละ2วันดีกว่าและนี่คือ EP 0ค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตาม EP 1ด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.